need more love ต้องการความรักจากแฟนมากขึ้นบอกเลยว่าแมปนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก need more heat need more crow หรือว่า need more poop ที่เราเพิ่งเล่นไปเอาแหละตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วพอเราเข้ามาในแมปเนี่ยมันก็มีภารกิจให้เราทำเลยนั่นก็คือเราต้องไปโรงเรียนอันนี้คือโรงเรียนหรือเปล่าอ๋อนี่คือโรงเรียนนะทุกคนนี่อันนี้คือโรงเรียนนะแล้วคราวนี้ภารกิจมันก็บอกว่าให้เราทำการตามหาแฟนสาวของเราที่อยู่ใกล้ๆหน้าโรงเรียนอ่านี่เปล่าแฟนสาวเราเฮ้ยใช่เลยนี่ไงเราเจอแฟนสาวเราแล้ว ทำไมแฟนสาวเราเป็นแบบนั้นน่ะเดี๋ยวเราลองพูดคุยกับเธอดูนะแฟนสาวเราบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์นะเราก็เลยตอบกลับไปว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เหมือนกันแล้วคราวนี้แฟนสาวก็ถามเรากลับมาว่าแล้วเธอมีของขวัญอะไรให้ฉันในวันวาเลนไทน์หรือเปล่าแต่เราก็ตอบกับแฟนสาวไปว่าอ๋อของขวัญงั้นเหรอโอ้ไม่นะฉันลืมนะอะไรนะเธอลืมเหรอรู้สึกว่าตอนนี้แฟนสาวเราเริ่มงอนแล้วนะแล้วคราวนี้เราก็บอกกับแฟนสาวไปว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเอาของขวัญมาให้นะแล้วของขวัญอยู่ที่ไหนล่ะแล้วเราก็บอกกับแฟนสาวว่าดูสินี่คือไมโครฟาซีเซฟาโลโซลัสอะไรอ่ะคืออะไรชื่อไดโนเสาร์หรอคืออะไรอ่ะแล้วแฟนสาวเราก็หันหลังไปมองอ๋อดูเหมือนกับว่าเราหลอกให้แฟนสาวอ่ะหันหลังไปมองตัวฟาโซซาลัสอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนกับว่าหลอกให้เธอหันหลังไปก่อนแล้วคราวนี้มันก็บอกว่าให้เราทำการเก็บดอกไม้ไปให้แฟนสาวหรือว่าเราจะเก็บสัก20ดอกดีนะแฟนสาวจะได้ไม่งอนนะเก็บไว้เยอะไว้ก่อนแล้วคราวนี้เราก็กลับไปหาแฟนสาวกันแล้วคราวนี้แฟนสาวก็ถามกลับมาว่าไหนอ่ะตัวไมโครฟาซีเซฟาโลโซลัสเธอน่ะไม่เห็นมีเลยแล้วแฟนสาวก็บอกว่าโอเคไหนล่ะของขวัญฉันน่ะเราก็เลยบอกไปว่าฉันรู้ว่าเธอน่ะชอบดอกไม้แล้วฉันน่ะก็ไปเอาดอกไม้มาให้เธอแหละโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนจะบอกว่าดอกไม้ร่วงลงมาแบบนี้เลยแล้วแฟนสาวก็บอกโอ้ my god นี่เธอมีดอกไม้ให้ฉัน21ดอกงั้นหรอโอ้เธอน่ารักมากๆเลยนะแต่ว่าฉันน่ะก็ยังอยากจะได้ช็อกโกแลตนะฉันว่าช็อกโกแลตมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะจากที่เราให้ดอกไม้แฟนสาวไปแฟนสาวก็ชอบแหละแต่แฟนสาวเราก็ยังต้องการช็อกโกแลตแต่ว่าในตัวเกมมันบอกว่าให้เราทำการวิ่งไปที่เลมอนสแตนหรือว่าร้านขายน้ำมะนาวอย่าบอกนะว่าเราต้องมาขายน้ำมะนาวเพื่อเอาตังค์ไปซื้อช็อกโกแลตงั้นหรอนี่คือลูกค้าเราใช่ไหมก็น่าใช่แหละอ่ะโอเคอ๋อตัวนี้เราขายน้ำมะนาวได้แล้วแล้วคราวเนี้ยมันก็บอกว่าให้เราไปทำการซื้อช็อกโกแลตนี่เลยเราก็มาที่ห้างสรรพสินค้าเลยโหห้างสรรพสินค้าคือใหญ่มากแล้วเราก็มาทำการซื้อช็อกโกแลตโอ้นี่ไงโซนขายช็อกโกแลตเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือช็อกโกแลตมิสเตอร์บีทด้วยอะโอ้โหช็อกโกแลตคือแบบดูดีมากราคา20เหรียญโอเคตอนนี้ตังพอซื้อไหมก็น่าจะพอซื้อแหละอันนี้เราซื้อมาแล้วนะมันบอกว่าเราเนี่ยมีช็อกโกแลตแล้วเราก็เอาช็อกโกแลตไปให้แฟนสาวฟึบเฮ้ที่รักนี่ฉันน่ะเอาช็อกโกแลตมาให้เธอแล้วนะและนี่คือช็อกโกแลตที่เราโยนให้แฟนสาว ทำไมช็อกโกแลตไปอยู่ด้านหลังแบบนั้นน่ะนี่เธอเซอร์ไพรส์ฉันแบบนี้ได้หรอเธอน่ะไม่มีการซ่อนเซอร์ไพรส์เลยแง่อยู่ดีก็เอากล่องช็อกโกแลตมาโยนให้เลยแง่โอ้ไม่นะที่รักคือจะบอกว่าช็อกโกแลตนี้มันราคาต้อง20เหรียญเลยนะสรุปว่าแฟนสาวไม่พอใจที่เราไม่มีการเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดโอ้โหอุตส่าห์ไปซื้อช็อกโกแลตให้เนี่ยว่าแต่เธอน่ะยังมีเงินเหลือหรือเปล่าฉันน่ะอยากได้ตุ๊กตาหมีจากแฟนของฉันไม่นะนี่เธอต้องการตุ๊กตาหมีเหรอเนี่ยโอ้ my god ได้เลยที่รักฉันจะตุ๊กตาหมีมาให้เธอมันช่างเป็นวันวาเลนไทน์ที่เสียเงินเยอะเหลือเกินแล้วเราก็ต้องไปทำการซื้อตุ๊กตาหมีแต่ว่าอะเรามีเงิน0บาทตอนนี้ไม่ได้เราต้องกลับมาขายน้ำมะนาวก่อน รู้สึกว่าน้ำมะนาวแก้วละ10บาทนะแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์หัวใจอยู่ด้านล่างนั่นคือเปอร์เซ็นต์ความรักของแฟนสาวเราอ่าฮะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาใจเธอเนี่ยเปอร์เซ็นต์หัวใจความรักมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เราก็ขายน้ำมะนาวได้100เหรียญซึ่งก็ไม่รู้ว่าตุ๊กตาหมีมันเท่าไหร่มาดูกันซิโอ้โหตุ๊กตาหมีนี่คือน่ารักมากนี่ไงราคาแค่50โอเคเงินพอแล้วตอนนี้เราก็ได้ตุ๊กตาหมีไปให้แฟนสาวเราแล้วที่รักจ๋าตุ๊กตาหมีมาแล้วจ้าตุ๊กตาหมีที่เธอต้องการแล้วแฟนสาวเราก็บอกว่าอย่าบอกนะว่าเธอมีตุ๊กตาหมีมาให้ฉันน่ะแล้วเราก็ทำการเซอร์ไพรส์แฟนสาวทะเดนี่ไงตุ๊กตาหมีอยู่ไหนล่ะร่วงลงมาแล้วเอาไปไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นมันร่วงลงมาอยู่ปรากฏว่าตุ๊กตาหมีเด้งมาตรงนี้หยิบได้ปะเนี่ยหยิบไม่ได้ด้วยก็คือตอนเนี้ยเราส่งตุ๊กตาหมีให้กับแฟนสาวแล้วปรากฏว่าแฟนสาวก็บอกว่าตุ๊กตาหมีมันน่ารักมากเลยอะแต่เพิ่งสังเก
เกตว่ามันมีให้เราแบบว่าคัสตอมเกิร์ลเฟนหรือว่าตกแต่งแฟนสาวด้วยนะแต่ว่าต้องจ่าย99โลซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงเดี๋ยวลองดูไหมทุกคนแล้วก็ลองคลิกดูอ๋อจะบอกว่าเราอะสามารถเอาตัวละครโรบล็อกที่มันแบบว่าน่ารักน่ารักอะมาเปลี่ยนได้นะหรือจะบอกว่านี่คือเพื่อนในเกมพี่นิวนี่ว่าเอาคนนี้แล้วกันนะนี่ไงก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้โอเคเราสามารถเปลี่ยนอวตารแฟนสาวได้แล้วตอนนี้แฟนสาวเราก็ค่อยดูโอเคหน่อยนะแล้วต่อไปมันบอกว่าให้เราทำการเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อสร้อยคอมาให้แฟนสาวเราไปดูก่อนดีกว่าว่าสร้อยคอมันราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าเราสายเปย์มากอ่ะดูดินี่ไงสร้อยคอว่าแต่สร้อยคอมันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะอ๋อมันมีหลายราคามีตั้งแต่ราคา100เหรียญไปจนถึง1ล้านโอ้ my god เดี๋ยวขอไปทำการขายน้ำมะนาวก่อนเพื่อซื้อสร้อยคอราคาถูกๆให้กับแฟนสาวก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็เก็บตังค์ได้100เหรียญแล้วนี่เลยเราก็มาทำการซื้อสร้อยคอแบบนี้ให้กับแฟนสาวก่อนกันแล้วกันนะเอาแบบถูกๆไปก่อนนะจ๊ะมันเป็นสร้อยคอที่ทำมาจากแคนดี้หรือว่าลูกอมมาแล้วจ้านี่เลยแฟนสาวเราหน้าตาเปลี่ยนไปดูสิแล้วเราก็บอกกับแฟนสาวว่านี่ฉันน่ะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เธออีกแหละเดี๋ยวนะแฟนสาวบอกว่ายังโกรธเราอยู่ฮะโกรธอะไรอ่ะแล้วแฟนสาวก็บอกว่าอย่าบอกนะว่าเธอมีสร้อยคอมาให้ฉันน่ะเพื่อนของฉันคงขำฉันแย่ที่ฉันน่ะใส่สร้อยคอลูกอมดูเหมือนว่าแฟนสาวเราจะไม่ชอบสร้อยคอลูกอมราคา100เหรียญนะแล้วเราก็บอกไปว่าไม่นะฉันไม่คิดแบบนั้นมันเป็นสร้อยคอที่สามารถกินได้ด้วยนะมันเป็นสร้อยคอลูกอมนะแต่ดูเหมือนกับว่าแฟนสาวเราไม่พอใจนะเธอบอกว่าเฮ้ยนี่พอฉันเลิกเรียนน่ะฉันจะกลับบ้านคนเดียวเธอไม่ต้องมารับฉันนะอย่าบอกนะว่าแฟนสาวจะเลิกกับเราอะแค่เราซื้อสร้อยคอลูกอมให้นี่นะแต่แล้วเราก็คิดในใจกับตัวเองว่าไม่ได้การและเพราะฉะนั้นเราอะต้องมีรถไปรับไปส่งเธอระหว่างไปบ้านกับโรงเรียนฮะอย่าบอกนะว่าจะซื้อรถนะจะบอกว่าในเกมอ่ะมันบอกว่าให้เราไปซื้อรถเพื่อแฟนสาวแต่ว่าตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์หัวใจแฟนสาวขึ้นมา 33% แล้วนะและเราก็มาที่ร้านขายรถโอ้เดี๋ยวนะคือยังไงเนี่ยรถราคาเท่าไหร่ก่อนเราก็มาคุยกับคนขายแล้วกันนะเฮ้อโอ้มีตั้งแต่ราคา 1,000 เหรียญไปจนถึง1ล้านโอ้ราคา1ล้านนี่คือแบบว่าสวยมากถ้าเกิดเราซื้อรถแค่ราคา100เหรียญแฟนสาวจะพอใจมั้ยเนี่ยงั้นเราก็มาทำการขายน้ำมะนาวเถอะนะรู้สึกว่ามันมีให้เราอัปเกรดด้วยนะนี่ไงการอัปเกรดเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเพิ่มงั้นเราเนี่ยก็ต้องทำการขายน้ำมะนาวให้ได้100เหรียญก่อนแล้วเราก็เอา100เหรียญนั้นน่ะมาทำการอัปเกรดซุ้มน้ำมะนาวเราแล้วตอนนี้เราก็เก็บเงินได้100เหรียญแล้วเราก็มาทำการอัปเกรดซุ้มน้ำมะนาวเรากันปึ๊บมาอัปเกรดแล้วแล้วคราวนี้พอเราขายแก้วนึงเนี่ยเราก็จะได้มา20เหรียญตอนแรกมันขายได้แก้วละ10เหรียญใช่ไหมแฮ่แล้วก็จะบอกว่าเราสามารถขยับขยายร้านน้ำมะนาวของเราได้อีกอันนึงเราสามารถจ้างพนักงานน่ะมาช่วยเราขายน้ำมะนาวได้นี่ทุกคนแล้วเงินน่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยว้าวจะเห็นว่าแป๊บเดียวเนี่ยเงินขึ้นมาประมาณ 5,000 แล้วอะโอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียว 5,500 แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็มีเงิน 11,000 เหรียญอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อรถให้แฟนสาวก็แล้วกันนะก็ขอซื้อรถที่มันแบบว่าดูดีขึ้นมาหน่อยนี่ซื้อรถราคา 10,000 เหรียญก็พอนะเฟิบแฮ่ตอนนี้เราก็ได้รถให้แฟนสาวแล้วเป็นรถรุ่น Honda Civic ซะด้วยโอ้โหมั่นใจเลยว่าแฟนสาวของเรานั้นต้องพอใจแน่นอนแล้วเปอร์เซ็นต์หัวใจก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาจ้าแล้วเราก็มาทำการคุยกับแฟนสาวแล้วคราวนี้เราก็บอกกับแฟนสาวว่านี่เธอฉันน่ะฉันมีรถคันใหม่เพื่อที่จะไปรับไปส่งเธอกลับจากบ้านมาโรงเรียนกลับจากโรงเรียนมาบ้านด้วยแหละฮะเธอหมายความว่าไงอ่ะแล้วคราวนี้เราก็เอากุญแจรถออกมาโชว์แฟนสาวแล้วเราก็บอกว่าฉันน่ะซื้อรถคันใหม่มายี่ห้อ Honda Civic แต่ก็ดูเหมือนกับว่าแฟนสาวเราก็ตกใจที่เราซื้อรถนะแล้วคราวนี้ในเกมอ่ะมันก็บอกว่าให้เราอ่ะไปคุยกับผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเพื่อทำการซื้อห้างสรรพสินค้าเฮ้ยทุกคนเพิ่งสังเกตว่าหัวใจอ่ะมันเพิ่มเป็น 133% โอ้หมายเปอร์เซ็นต์หัวใจเพิ่มขึ้นเยอะมากอ่ะแล้วเราก็มาคุยกับผู้จัดการห้างนะมาดูกันผู้จัดการห้างก็ถามเราว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมเราก็เลยบอกไปว่าเราอ่ะต้องการที่จะซื้อห้างสรรพสินค้าของคุณแล้วผู้จัดการก็บอกว่าฮะจริงเหรอแต่ว่าคุณน่ะยังดูเด็กอยู่เลยนะงั้นผมจะบอกว่าผมน่ะจะขายห้างสรรพสินค้านี้ในราคา 15,000 ดอลลาร์
คุณโอเคป่ะโอ้หมายขายห้างนี้ราคา $150,000เอ๊ะตอนนี้เรามีเท่าไหร่ตอนนี้เรามีเงินอยู่42,000เฮ้ยแต่ว่าไปขายน้ำมะนาวอีกไม่เท่าไหร่ก็ได้แล้วนะเออมาขายต่อขายต่อแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาทำการช่วยลูกน้องเราขายด้วยเพื่อที่ว่าเงินมันจะได้เพิ่มไวๆนั่นเองแล้วตอนนี้เราก็มีเงิน 15,000 แล้วโอ้ my god เอาล่ะทุกคนเราไปทำการซื้อห้างสรรพสินค้าดีกว่ารับรองว่าแฟนสาวเราต้องพอใจแน่นอนเราก็เลยบอกกับผู้จัดการไปว่าเรามีเงิน 150,000 แล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแล้วแต่ว่าในเกมเนี่ยมันบอกไว้ให้เราไปทำการตกแต่งห้างสรรพสินค้าตกแต่งเหรออ๋อนี่ไงโอ้นึกว่าเล่นแบบไทคูนเราต้องมาตกแต่งตรงนี้โดยการจ่ายตังค์อ่ะนี่เลยเป็นการตกแต่งห้างสรรพสินค้าของเราตอนนี้ตังค์ก็ยังพออยู่นะแล้วก็ตกแต่งไปฟึบเฮ้ยอะไรอ่ะทำการเขียนโน้ตอ๋อทำการเขียนโน้ตเขียนว่าอะไรดีอ่ะเลิฟเลิฟยูเบฟเลิฟยูเบฟแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เราได้ทำการเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เธอนะจะสังเกตว่ายิ่งเราเขียนข้อความยาวเท่าไหร่อ่ะไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมเออแสดงว่าเราต้องเขียนยาวๆเยอะๆแล้วคราวนี้เนี่ยพี่นิวก็เลยไปก๊อปเนื้อเพลงมาเลย I don't care how long it takes เป็นเพลงรักนะทุกคนแล้วมันก็บอกว่าให้เราไปทำการพูดคุยกับแฟนสาวเฮ้ยนี่ไงโหมีการตกแต่งเซอร์ไพรส์แฟนสาวจริงด้วยอ่ะมีป้ายเขียนว่า Will you be my Valentine โอ้หมายถ้าเกิดทำขนาดนี้แล้วก็แต่งงานกันเถอะนะ มาแล้วเรากลับมาหาแฟนสาวกันเราก็เลยบอกกับแฟนสาวว่าเฮ้ยที่รักนี่เธอพร้อมหรือยังที่เธอน่ะจะไปดูห้างสรรพสินค้าของฉันอ่ะฉันพร้อมแล้วเราก็วิ่งกลับมาที่ห้างสรรพสินค้าแล้วอ๋อแล้วแฟนสาวเราก็มายืนที่ห้างเลย อุตส่าห์ซื้อรถ Honda Civic มาไม่ขับนะเดินเอาแล้วเราก็ทำการพูดคุยกับแฟนสาวแล้วเราก็บอกแฟนสาวว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มั้ยจ๊ะและนี่คือรีแอคชั่นของแฟนสาวเราไม่ทราบว่าเธอดีใจหรือเปล่าจ๊ะที่รักนี่คือสิ่งที่ฉันจะให้เธอในวันวาเลนไทน์นะแล้วแฟนสาวก็ตอบกลับมาว่า Yes Yeah ดูเหมือนกับว่าแฟนสาวเราพอใจมากโอ้โหปรากฏว่าเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้โหเราได้รับหัวใจจากแฟนสาว 506% และเราเนี่ยก็ได้ทำการให้ดอกไม้แฟนสาวไปทั้งหมด21ดอกให้ช็อกโกแลตไป1กล่องให้ตุ๊กตาหมีไป1ตัวแล้วเราก็มีเงินทั้งหมด 273,000 ดอลลาร์โอ้โหนี่คือบทสรุปของเรานะบอกเลยนะว่าในแมปนี้คือแบบทำดีมากทุกคนถ้าเกิดใครอยากเล่นแมปนี้ก็ลองเข้ามาดูกันนะเพราะรู้สึกว่ามันยังมีของที่เราสามารถซื้อให้แฟนสาวได้อีกเยอะเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บวันนี้ที่รักที่รักอยากได้อะไรอีกไหมจ๊ะคือจะบอกว่าตอนนี้ฉันมีเงินอยู่443,000 ดอลลาร์จากการไปแฟนสาวสู่การเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้ามันได้ไงเนี่ยFuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you.